LG Vision แล้วไทย News พ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่เคารพและหักแพงทั้งหลายมื้อนี้โดยยืนอยู่ต่อหน้าความท้าทายจากพยาธิโควิด -19 ในทั่วโลกก็คือประเทศของพวกเราข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่ต้องได้ออกมาพบปะกับพี่น้องชาวลาวอีกครั้งหนึ่งด้วยการแถลงผ่านสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารถึงพี่น้องชาวลาวในทั่วประเทศทราบอย่างทั่วถึงกันในสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งเพื่อขอให้ทุกๆคนให้มีสติระวังตัวและให้การหัวมือกับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับปัญหาการป้องกันควบคุมและแก้ไขพยาธิโควิด -19 ที่อาจจะเกิดขึ้นหอบใหม่ในประเทศของพวกเราในระยะที่ผ่านมาอยู่ประเทศของพวกเราสามารถควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้ดีมีผู้ติดเชื้อสะสมบ่หลายและบ่ทันมีผู้เสียชีวิตการปิดตัวผู้ติดเชื้อก็มีผลสำเร็จเป็นอย่างดีปัจจุบันนี้ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ห้องหมอเพียงแต่4คนที่กำลังสืบต่อปิดตัวหมายความว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม41คนนั่นสามารถปิดตัวหายดีแล้ว37คนนั่นเป็นผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่ได้มาจากการห่วมแห่งห่วมใจของปวงชนลาวในทั่วประเทศที่เป็นกำลังใจให้แก่รัฐบาลคณะเฉพาะกิจร่วมทั้งพนักงานทหารตำรวจทุกระดับโดยเฉพาะพนักงานแพทย์หมอของพวกเขาที่ได้พร้อมกันพร้อมพากันเฮ็ดเวียกอย่างทุ่มเทและเสียสละสิ่งสำคัญอีกอันนึงการสนับสนุนสวยเหลือจากประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลก็เป็นกำลังแห่งอันใหญ่หลวงให้แก่ผลสำเร็จที่ได้กล่าวมานั้นข้าพเจ้าถือว่าพวกเขามีผลสำเร็จและใส่ชนะร่วมกันในบรรลบที่ดูเดือดเขียวขาดต้านกับศัตรูโตห้ากาดคือโควิด -19 ในระยะที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างใดก็ตามรัฐบาลแห่งสปป.ลาวอยากขอแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องร่วมสาบสาบว่าถ้าพวกเขาเบิ่งออกสู่โลกยังเห็นได้อย่างจะแจ้งว่าโควิด -19 กำลังเป็นภัยคุกคามต่อโลกและต่อประเทศเฮานับมือนับเพิ่มขึ้นซึ่งยังบ่ทันมีกำลังแห้งใดๆมาสกัดกั้นได้เถื่อคาดคะเนว่าอีก 2-3 วันข้างหน้าจะมีผู้ติดเชื้อสะสมถึง80ล้านคนและผู้เสียชีวิตก็อาจจะเพิ่มขึ้นถึง2ล้านคนในทั่วโลกสิ่งที่เป็นอันตรายยิ่งไปกว่านั้นได้รับข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในของโลกให้รู้ว่าโควิด -19 ได้มีการกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ห่ายแห้งขึ้นกว่าเก่าการแพร่เชื้อจะมีความไวขึ้นและสลับซับซ้อนกว่าสายพันธุ์เดิมการกวดเห็นผู้ติดเชื้อปัจจุบันนี่ส่วนหลายบ่มีอาการซึ่งเฮ็ดการป้องกันควบคุมยิ่งเพิ่มความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นตื่นสิ่งที่เว้ามากนั้นก็ได้เกิดขึ้นอยู่บางประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนที่กับประเทศเฮาแล้วดังที่เป็นข่าวไปนั้นดังนั้นมันเรียกร้องให้พวกเฮาต้องเพิ่มทวีความมีสติระวังตัวสูงกว่าเก่าและสูงกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันเพื่อพวกเฮาได้สร้างกำลังแห่งทุกด้านสำหรับรับมือกับภัยอันตรายนี้อย่างจริงจังเพราะดังนั้นโควิด -19 จะสามารถกลับมาประเทศเฮาหอบไหมซึ่งจะหายแห้งกว่าเก่าและเฮ็ดให้การควบคุมจะพบกับความเสี่ยงใหญ่สำหรับประเทศและประชาชนเฮาข้าพเจ้ามีคำแนะนำภาคส่วนที่เกี่ยวของและขอเรียกร้องมายังพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนดังต่อไปนี้1ให้คณะเฉพาะกิจทบทวนคืนคำสั่งฉบับเลขที่06ง.ย.ลงวันที่29มีนา2020และทบทวนคืนเบิงหวาบรรดามาตรการผ่อนผันจากคำสั่งเลขที่06นย.นั้นจะกลับมาใส่อันใดและจะมีมาตรการเพิ่มเติมอันใดแด่เพื่อรับมือกับสภาพการใหม่ถ้ามีมาตรการใหม่ออกมาข้าพเจ้าขอให้มีการสนับสนุนหัวมือในการจัดตั้งปฏิบัติของทุกๆคน2สิ่งที่จะต้องปฏิบัติโลดนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแมนโจการอนุญาตให้พลเมืองอยู่บรรดาประเทศที่มีการระบาดในชุมชนของโควิด -19 ของประเทศเฮาสืบต่อปิดด่านประเพณีด่านท้องถิ่นสืบต่อยุด
ติการเปิดให้มีเที่ยวบินเมาลำไปมาจากต่างประเทศในระยะนี้นอกจากกรณีจำเป็นแท้ๆแต่ต้องได้รับอนุญาตให้สืบต่อเตรียมสถานที่กักกันสัวข้าวให้มีมาตรฐานที่ดีกว่าเก่าหลายกว่าเก่าเตรียมเพิ่มสถานที่ยาอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเพื่อรับไส้การปินปัวผู้ติดเชื้อโควิด-19และให้คาดคะเนล่วงหน้าให้เหมาะสมเพื่อรับมือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและกรณีมีผู้ติดเชื้อขยายกว้างและไว้การเตรียมเกี่ยวกับการรับเอาการช่วยเหลือยาวัคซีนจากประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลที่ได้เส้นห่วมกันมาแล้วเพื่อนำวัคซีนมาซักให้ประชาชนก่อนอื่นแม่นบรรดากลุ่มคนเป้าหมายที่เสี่ยงให้ได้ไว้เท่าที่จะไว้ได้ให้เตรียมงบประมาณเพื่อสั่งยาวัคซีนตึมอีกเพื่อให้ประชาชนลาวได้รับการซักยาอย่างเหมาะสมในเวลาอันควรขอเฮียห้องให้ประชาชนทุกๆคนปฏิบัติระยะห่างบ่สัมผัสมือในเวลาพบกันใส่การยกมือโนบทักทายตามประเพณีลาวเฮาซึ่งทั้งงดงามและปลอดภัยให้ทุกๆคนใส่ผ้าอัดปากอัดดังในเวลาอยู่ในชุมชนในเวลาออกจากเฮือนไปมาอย่างเข่งขัดย้อนระยะนี้อยู่ประเทศเฮาพวกมีวันสำคัญของภาคและของศาสตร์หลายจึงขอให้ทุกๆคนจงปฏิบัติระยะห่างและใส่ผ้าอัดปากอัดดังอย่างเข่งขัดล้างมือฉีดยาฆ่าเชื้อทุกๆครั้งให้ทุกๆคนก่อนเข้าร่วมงานต่างๆจำกัดการจัดงานรองให้กระทัดรัดบ่อนุญาตให้จัดงานคอนเสิร์ตงานราตรีสโมสรเหียกห้องบ่ให้มีการจัดงานฉลองปีใหม่สากลที่จัดเป็นงานใหญ่ขอให้ฉลองอยู่กับเพื่อนภายในครอบครัวของไผลาวซึ่งถือว่าเป็นมีความอบอุ่นกว่าและปลอดภัยกว่าอันที่3นอกจากที่ข้าพเจ้าได้เสนอมานี้ทางคณะเฉพาะกิจจะมีการแนะนำมาตรการละเอียดของแต่ละระยะขอให้ทุกๆคนติดตามและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่สื่อมวลชนได้ออกรายการเป็นประจำในทุกๆมื้อนั้นให้เป็นความสิ้นเคยข้าพเจ้าหวังว่าคำเห็นคำเสนอของข้าพเจ้ามื้อนี้จะเป็นการสร้างสติเตือนใจให้ทุกคนภายในชาติร่วมทั้งชาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตอยู่สปป.ลาวให้เป็นเอกภาพกันและถือคำขวัญที่ว่าห่วมแห้งห่วมใจสู่ภัยโควิดให้กลายเป็นภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงข้าพเจ้าขออวยพรปีใหม่สากล2021ให้ทุกๆคนจงมีสุขภาพมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและปราศจากโควิด-19ขอขอบใจโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย